สวัสดีค่ะเด็กๆกลับมาพบกับครูอ๋ามกันอีกเช่นเคยนะคะในกิจกรรมวิทยาศาสตร์ค่ะวันนี้นะคะครูอ๋ามก็นำกิจกรรมการทดลองสนุกๆมาฝากเด็กๆกันอีกเช่นเคยค่ะแต่จะเป็นกิจกรรมอะไรนั้นเด็กๆต้องติดตามนะคะก่อนอื่นเลยครูอ๋ามขอถามเด็กๆหน่อยค่ะว่าใครดูเวลาจากนาฬิกาเป็นแล้วบ้างคะและตอนนี้เป็นเวลากี่โมงแล้วพอดีครูอ่านนัดกับเพื่อนไว้ค่ะว่าจะไปหาแต่ครูอ่านลืมใส่นาฬิกามาค่ะเลยไม่รู้ว่าตอนนี้กี่โมงแล้วเด็กๆช่วยบอกเวลาให้ครูอ่านหน่อยสิคะอ๋อลืมไปเลยค่ะเด็กๆเด็กๆบอกเวลาครูอ่านมาครูอ่านก็ไม่ได้ยินค่ะน่าเสียดายจังเลยนะคะทำยังไงดีนะครูอ่านถึงจะรู้ว่าตอนนี้กี่โมงแล้วนึกออกแล้วค่ะครูอ่านจะดูจากแสงแดดบนท้องฟ้าค่ะแต่เอ๊ะแล้วจะดูยังไงนะเด็กๆลองช่วยครูอ่านคิดสิคะว่าเราจะดูเวลาจากแสงแดดยังไงดีนะอ๋อเด็กๆนาฬิกาแดดนั่นไงเด็กๆคะครูอันจะทำนาฬิกาแดดเพื่อบอกเวลาคร่าวๆแทนไปก่อนค่ะเหมือนกับคนในสมัยก่อนเลยค่ะเด็กๆที่เขาจะดูเวลาจากนาฬิกาแดดค่ะเด็กๆหลายคนสงสัยแล้วใช่ไหมคะว่านาฬิกาแดดเป็นอย่างไรและทำยังไงนะถ้าเด็กๆอยากทราบแล้วนะคะต้องตามครูอ่านไปชมเลยค่ะไปเลยค่ะย้อนกลับไปในสมัยที่มนุษย์ยังไม่มีนาฬิกาคนสมัยโบราณนะคะรู้จักใช้เงาจากดวงอาทิตย์มาเป็นเครื่องบอกเวลาในรูปแบบของนาฬิกาแดดค่ะสิ่งประดิษฐ์อิงธรรมชาติที่สามารถบอกเวลาได้อย่างคร่าวๆนะคะส่วนใหญ่แล้วนาฬิกาแดดจะแบ่งช่วงเวลาเป็น12ช่วงใน1วันค่ะวิธีสังเกตหรืออ่านเวลานะคะจะอ่านเวลาได้จากเงาที่ตกทอดลงบนขีดเครื่องหมายที่กำกับไว้ค่ะซึ่งนาฬิกาแดดนะคะจะใช้สำหรับวัดเวลาในตอนกลางวันที่มีแสงของดวงอาทิตย์ค่ะนอกจากการบอกเวลาในแต่ละวันแล้วนะคะนาฬิกาแดดยังสามารถบอกฤดูกาลได้อีกด้วยค่ะครูอ่านก็มีนาฬิกาแดดแบบต่างๆมาให้เด็กๆได้ชมกันด้วยนะคะดังตัวอย่างนี้เลยค่ะเด็กๆขาเราไปประดิษฐ์นาฬิกากันดีกว่านะคะปิ๊งนาฬิกาครูอ่านมาแล้วค่ะทำจากจานกระดาษนะคะเด็กๆสามารถใช้นาฬิกาของตัวเองที่ทำในกิจกรรมของครูเงาะมาใช้ในการทดลองครั้งนี้ได้เลยค่ะโดยเด็กๆนำเข็มนาทีกับเข็มชั่วโมงนะคะที่อยู่ตรงกลางคือเข็มสั้นกับเข็มยาวเอาออกไปก่อนนะคะหลังจากนั้นเด็กๆก็ไปหาตะเกียบแบบนี้หรือดินสอแท่งยาวๆก็ได้ค่ะแล้วก็ดินน้ำมันนะคะเวลาทำนะคะเราจะทำใช้ตะเกียบเนี้ยเป็นเข็มค่ะเข็มจะตั้งตรงนะคะโดยเด็กๆนำเข็มปักลงไปตรงรูตรงกลางนะคะที่เราเคยใส่เข็มชั่วโมงกับนาทีไว้นะคะแล้วก็ใช้ดินน้ำมันยึดติดแน่นๆเลยแบบนี้เลยค่ะตามกดนี่แบบนี้เลยค่ะเด็กๆก็จะได้นาฬิกาที่สำหรับการทดลองนาฬิกาแดดแล้วค่ะแต่ถ้าเด็กคนไหนไม่มีไม่เป็นไรเลยค่ะเด็กเด็กๆสามารถสังเกตจากของครูอันที่ใช้ในการทดลองได้เลยนะคะเราได้นาฬิกาแล้วใช่ไหมคะเด็กๆเราจะนำนาฬิกาไปทดลองกันค่ะว่าแสงจากดวงอาทิตย์จะสามารถบอกเวลาได้หรือเปล่านะไปค่ะเด็กๆเราไปกันเลยเอาละค่ะเด็กๆเราจะมาสังเกตเงาของเข็มกันนะคะว่าตอนนี้จะเป็นเวลาประมาณกี่โมงเด็กๆสังเกตเห็นไหมคะว่าเงาของเข็มจะตกอยู่ที่เลขอะไรนะคะเดี๋ยวคุณครูอันจะวางนาฬิกาตัวนี้นะคะ
ลงไปเลยแล้วเด็กสังเกตนะคะว่าอยู่ที่เลขอะไรเอ่ยเห็นไหมคะเด็กๆตอนนี้นะคะเงาของเข็มจะอยู่ที่เลข10แสดงว่าตอนนี้นะคะจะเป็นเวลาประมาณ10นาฬิกาค่ะเห็นไหมคะแบบนี้เลยนะคะครูอันจะวางนาฬิกาแดดนี้ทิ้งไว้ก่อนนะคะแล้วเราจะมาดูกันว่าเงาของแสงแดดจะเลื่อนไปหรือเปล่าเด็กๆคิดว่าจะเลื่อนไปหรือเปล่าคะนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูกันใหม่อีกหนึ่งนะคะขวานจะวางทิ้งไว้ก่อนเลยสักประมาณชั่วโมงหนึ่งนะคะขวานจะวางทิ้งไว้แล้วเราค่อยกลับมาดูกันอีกทีนึงนะคะเอาละค่ะเด็กๆเมื่อสักครู่ที่เราทิ้งไว้นะคะตอน10นาฬิกาใช่ไหมคะที่เงาของนาฬิกาตกอยู่ที่เลข10นะคะตอนนี้ผ่านมาประมาณครึ่งชั่วโมงแล้วค่ะเห็นไหมคะว่าเงาของเข็มเลื่อนไปไหมคะใช่แล้วค่ะเลื่อนไปใกล้เลขอะไรแล้วคะใกล้เลข11นะคะควรจะทิ้งนาฬิกาแดดไว้อีกนะคะแล้วเดี๋ยวเรากลับมาดูกันว่าเข็มหรือเงาของนาฬิกาจะเลื่อนไปหรือเปล่านะคะอุ๊ยเด็กๆ ดูสิคะเงาของเข็มเลื่อนผ่านเลข11ไปแล้วค่ะตอนนี้น่าจะเวลาประมาณ11นาฬิกากว่าๆนะคะเห็นไหมคะอู้เดี๋ยวเราจะทิ้งไว้อีกหนึ่งครั้งนะคะแล้วเราจะกลับมาดูกันว่าเงาของเข็มนาฬิกาจะเลื่อนไปหรือเปล่าเดี๋ยวเรากลับมาดูกันนะคะโอ้โหนาฬิกาแดดสามารถบอกเวลาได้ด้วยค่ะเด็กๆลองดูที่เงาของเข็มนาฬิกานะคะที่เราวางไว้ครั้งที่2คือใกล้เลข11ใช่ไหมคะคราวนี้ขวัญเว้นระยะเวลาไว้ตอนนี้เงาของเข็มเลยเลข12แล้วค่ะจะเข้าใกล้เลข1แล้วนะคะแสดงว่าเวลานี้ประมาณ12นาฬิกากว่าๆค่ะหรือประมาณเที่ยงวันกว่าๆนะคะเด็กๆสังเกตจากท้องฟ้าเลยค่ะเป็นยังไงคะแสงแดดจ้าเลยใช่ไหมคะเวลานี้เด็กๆไม่ควรออกมาเล่นนะคะต้องควรอยู่ในที่ร่มเด็กๆคิดว่าถ้าขวานปล่อยเวลาหรือปล่อยนาฬิกาวางไว้อีกเวลาก็จะเลื่อนผ่านไปอีกไหมคะใช่แล้วค่ะเวลาก็จะเลื่อนผ่านไปเรื่อยๆเลยนะคะสนุกไหมคะเด็กๆกับการทดลองนาฬิกาแดดที่ขวานนำมาฝากเด็กๆในวันนี้ค่ะเด็กๆสามารถนำการทดลองนี้ไปต่อยอดได้อีกด้วยนะคะใครอ่านเวลายังไม่ได้ไม่เป็นไรค่ะให้คุณพ่อหรือคุณแม่ช่วยอ่านเวลาให้ก็ได้นะคะเด็กๆคะคนสมัยก่อนนี้เก่งจริงๆเลยนะคะสามารถใช้แสงจากธรรมชาติคือแสงจากดวงอาทิตย์บอกเวลาเราก็ได้ด้วยสุดยอดจริงๆเลยค่ะก่อนจากกันวันนี้นะคะขวัญขอฝากให้เด็กๆทดลองกิจกรรมนาฬิกาแดดค่ะแต่ถ้าใครไม่สะดวกในการทดลองก็ไม่เป็นไรนะคะเด็กสามารถนั่งดูขวัญทดลองแล้วให้คุณพ่อคุณแม่ถ่ายรูปขณะที่เด็กๆนั่งดูขวัญทดลองส่งกลับมาให้ครูประจำชั้นก็ได้ค่ะสำหรับวันนี้หมดเวลาของขวัญแล้วค่ะไว้พบกับขวัญในกิจกรรมอะไรต่อไปนั้นต้องติดตามเลยนะคะสำหรับวันนี้ขวัญขอตัวนำนาฬิกาไปวางทิ้งไว้ก่อนค่ะเพื่อจะดูเงาของเข็มนาฬิกาอีกครั้งหนึ่งนะคะขอตัวค่ะเด็กๆบ๊ายบายแล้วเจอกันค่ะ